ไปดูน้องออกัสกันดีกว่าค่ะน้องออกัสบอกว่าดึกแม่ใช้ให้ไปซื้อไข่จะไปซื้อไข่ซะหน่อยไปเจอไอ้เจ้าตัวเนี้ยต้องแจ้งกู้ภัยนะออกัสบอกว่าไม่ไหวนี่กู้ภัยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมดูสิมองไกลๆเห็นมันไหมแน่โดนมัดเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองไงไม่ใช่มันคือไอ้เข้เลยไอ้เข้เลยเหรอใช่ไอ้เข้เลยคุณปี๊กเนี่ยกู้ภัยมาอย่างเร็วเลยนะชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นนี่มัดมือมัดแขนมัดขาอะไรลักษณะแบบนี้คือมันเป็นเท้าแหละเท้าไอ้เข้อะมัดปากไว้ด้วยอะค่ะนี่มานอนอยู่ตรงนี้กลางหมู่บ้านเลยค่ะแถวๆระนองธานี10นะคะที่จังหวัดระนองอ่ะแม่ออกัสบอกออกัสก็ตกใจออกัสอายุ9ขวบนะคะแม่ก็ใช้ให้มาซื้อไข่อ่ะแหละโอ้โหพอเห็นไอ้เจ้าตัวนี้นอนอยู่บอกจระเข้หลุดวิ่งกลับมาบอกที่บ้านตอนแรกแม่บอกฟังไม่ถนัดฟังไม่ทันคิดว่าอะไรเต้หลุดเต้ที่ไหนหลุดเต้อะไรหลุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเป็นหมาไงคือที่บ้านมีหมาชื่อเต้ออกัสบอกว่าไม่ใช่เต้แม่จระเข้นี่อ๋อบอกแม่แจ้เข้แม่แจ้แจ้คือแบบคำพูดนะของพวกเด็กอาจจะพูดเร็วๆนะก็ตกใจเต้อ๋อไอ้เต้มันก็เลยเป็นเหมือนไอ้เข้อ่ะฟังดูค่ะอยู่ตรงหน้าบ้านทีนี้หนูน้องก็วิ่งไปบอกว่าเข้หลุดหนูได้ยินว่าเต้หมาชื่อเต้ไงอ๋อตอนแรกนี่ก็หมาใช่ก็เลยบอกว่าให้มัดหมาเลยมันบอกไม่ใช่จระเข้เป็นตัวนี่แม่โอ้จระเข้ใช่ก็เลยวิ่งออกมาดูก็เคียงตอนแรกที่เดินออกมายังคิดว่าตัวเล็กครับไม่ใช่นี่ก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยรถคันนี้ขับเข้ามาพอดีค่ะอ๋อขับเข้ามาเนี่ยไกลเลยน่าจะเลยก็วิ่งหนีมาทางนี้อ๋อโอ้ยออกัสบอกตกใจจังเลยน่ะแม่กอดอยู่แล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะแถวนี้มันก็ไม่มีคลองนี่แล้วมันหลุดมาจากไหนเขาบอกน่าจะเป็นจักรกระบะที่มาขนย้ายมันออกไปไม่รู้มาจากไหนอ่ะน่าจะมาจากกระบะแต่กระบะมาจากไหนก่อนไปเอาน้องมาจากไหนก่อนนะคะอ่ะในเบื้องต้นค่ะถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ไหนอยู่โรงพักก็คงไม่สะดวกตำรวจบอกไม่รู้จะเลี้ยงมันยังไงไปกู้ภัยไปอยู่กับกู้ภัยก่อนค่ะกู้ภัยก็หาบ่อให้มันลงอ่ะแล้วก็ดูแลกันอย่างมิดชิดด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นเจ้าของถ้าใครเป็นเจ้าของก็มาแสดงตัวแต่เห็นท่าน่ะจะไม่มีการแสดงตัวถ้าไม่มีใครแสดงตัวว่าของผมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งไปที่ประมงค่ะก็จะให้เจ้าหน้าที่ประมงเนี่ยมารับไปเดี๋ยวจะมีการประสานกันอีกทีนึงไปเลี้ยงต่อใช่ไหมถูกต้องค่ะไม่จับย่างกินนะมันไม่กลับถ้ำด้วยค่ะไม่กลับถ้ำด้วยนะจระวัน